วันนี้แหละผมพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่โลกของ Maple Story และนี่คือตัวละครที่ผมเลือก Luminous จอมเวทผู้แข็งแกร่งถามว่าทำไมผมถึงเลือกเล่นตัวนี้เหรอมันก็เหตุผลเดียวกับที่ผมเข้าโรงเรียนนี้นั่นแหละตามผู้หญิงล้วนๆเลยโอ๊ยมันยากเกินไปไหมเนี่ยนานาเกือบตายอีกแล้วเนี่ยนั่นดิถ้าที่เรามีจอมเวทอย่าง Luminous ก็คงดีอะ ในที่สุดเราก็ค้นพบหนทางสู่การเป็น Luminousผมพร้อมแล้วที่จะเดินเคียงข้างนานาเพื่อปกป้องเธอแต่ติดปัญหาอยู่อย่างเดียวตัวละครมันเดินยังไงก็กำลังจะสอนอยู่นี่ไงเพิ่มพำเพิ่มพำอะไรอยู่คนเดียวนั่นแหละไปแจกกล้วยเลยนี่ไงกล้วยจ้ะเป็นการทำโทษครูจะให้คาบหน้าห้องไงถ้ามันลืมพูดตั้งแต่ต้นคาบหัวเราเรียนกันต่อดีกว่าครับอย่าไปเสียเวลาเรื่องไร้สาระแบบนี้เลยยังเห็นด้วยมาเริ่มเรียนกันวันนี้ครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมตัวละครโอเคไหมครับเกมเมเปิลจะใช้ทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดในการบังคับเมาส์เนี่ยใช้เพื่อสวมใส่ไอเทมและการตั้งค่าต่างๆส่วนคีย์บอร์ดเนี่ยนะจะใช้ปุ่มลูกศรเพื่อควบคุมทิศทางลูกศรซ้ายคือไปทางซ้ายจะไปขวาก็กดลูกศรขวาส่วนลูกศรบนล่างใช้ในการปีนขึ้นลงและเข้าวาร์ปเพื่อเปลี่ยนแผนที่ส่วนปุ่มคอนโทรลเนี่ยคือโจมตีปุ่มอัลเทอร์เนทคือกระโดดปุ่มแซดคือเก็บไอเทมส่วนปุ่มสเปซบาร์เนี่ยใช้คุยกับ NPC เฮ้ยแว่นในเกมมีไก่ทอดขายด้วยเหรอวะนั่นมันเกมจี NPC คือตัวละครในเกมที่ไม่ใช่ผู้เล่นเอาไว้คุยเพื่อซื้อขายไอเทมหรือรับเควสซึ่งเควสเนี่ยนะก็คือภารกิจในเกมที่จะช่วยให้เราเก็บเลเวลได้ไวขึ้นรวมถึงมีของรางวัลให้ด้วยนะจ๊ะนานาเราไปทำเควสได้โพชั่นมาเรายกให้เธอนะขอบใจนะโป้เธอคือฮีโร่ของเรา หัวเราะอะไรนั่งหัวเราะเป็นคนบ้าอยู่ได้ฮะโอเคครับผมเข้าใจแล้วลุยเลยไหมครูเฮ้ยครูครับลุงนัทผมง่วงอ่ะอยู่ดีก็ลงไปนอนเฉยเลยง่วงป้าเธอสิมันตายน่ะเห็นไหมเธอเนี่ยบวกสุ่ม4สุ่ม5ไม่ดูเลือดเลยนะทุกคนฟังครูมองที่หน้าจอที่ด้านล่างตรงกลางจะมีแถบบอกสถานะเลือดและพลังเวทของตัวเองอันล่างสุดคือแถบค่าประสบการณ์ถ้าเก็บได้เต็มหลอดตัวละครก็จะเลเวลอัพโอเคเก็ตแล้วครับงั้นผมลุยเลยนะครับโอ๊ยเดี๋ยวก่อนเธอจะรีบร้อนไปไหนเนี่ยฝั่งล่างขวาเนี่ยเป็นปุ่มลัดในการใช้สกิลแล้วก็ไอเทมที่เราตั้งค่าไว้ดูก่อนดูใกล้ๆกันจะเป็นปุ่มเมนูต่างๆและที่ขาดไม่ได้สายเปห้ามพลาดคือเมนู Cash Shop ที่มีสัตว์เลี้ยงขายมีไอเทมอำนวยความสะดวกขายช่วยให้ตัวละครเก็บเลเวลได้ไวขึ้นโหโหอยากซื้ออยากซื้อบัตรเครดิตในมือผมสั่นไปหมดเลยนะครับครูแล้วก็ยังมีไอเทมแฟชั่นสวยๆงามๆไว้แต่งตัวละครเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะไอเทมแฟชั่นเยอะแยะมากมายโอ้ยอยากแต่งตัวอยากแต่งตัวร่างกายอย่างนี้สั่นไปหมดเลยค่ะโอ้โหผมก็สั่นครับอยากได้อะไรหรออยากได้มิกกี้ไปที่บ้านครับผมสั่นไปหมดแล้วครับหยุดจ้ะหยุดสั่นได้แล้วศึกษาเมนูต่างๆถ้าพร้อมแล้วก็ลองเล่นดูเก็บเลเวลด้วยคนนะเคนไม่เอาเราทำเควสอยู่อย่ามายุ่งนานาอุตส่าห์ชวนแท้ๆยิ่งนักเอาไว้ขี้เก๊กแบบนี้มันต้องโดนเอาคืนนิ่งแบบนี้มีแผนชั่วใช่ไหมฉันจะแย่งฆ่ามอนสเตอร์เอาให้มันทำเควสไม่ได้เลยเฮ้ยแกทำอะไรของแกวะโป้ถามโง่ๆก็แย่งมึงทำเควสไงอย่าคิดจะหนีไปไหนกูจะตามรังควานไปเรื่อยๆเว้ย
ตัวนี้ก็ของกูเว้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมอนเตอร์แม่งโหดจังวะโอ้ยป้องงอนเองหรือเปล่าไว้คนอย่างกูไม่เคยกากเว้ยเจอมอนโหดขนาดนี้ใครก็ตายป่านี้เคนหนีแล้วมั้งโอ้ยก๊อดเคนสู้กับมอนอีไลได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยแม่งชนะได้ไงวะเออขนาดพวกเราโดนกระทืบเละเลยเฮ้ยครูครับไอ้เคนใช้สูตรโกงครับครูเออใช่อ๋อหรือว่ามึงแอบเอาเงินไปซื้อของในเกมทำให้ตัวมึงเก่งขึ้นวะอ้าวไอ้เคนไอ้งามหน้าที่แท้มึงแอบเติมเงินเทพทู2ตัวมาอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวก่อนฮัลโหลแดดเหรอเปิดโรงเรียนใหม่ให้หนูหน่อยได้ไหมหนูจะย้ายโรงเรียนอยู่ไม่ได้แล้วที่เนี่ยแดดพอได้แล้วทุกคนเคนเขาไม่ได้โกงแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นเทพทรูอะไรด้วยที่เขาตีแรงอ่ะเพราะว่าตัวละครที่เขาเล่นอ่ะสตรีนจ์มันเยอะอ๋อสตรีนจ์ว่าแต่สตรีนจ์คืออะไรวะสตรีนจ์ก็คือสเตตัสอย่างหนึ่งของตัวละครซึ่งแปลตรงตัวก็คือความแข็งแกร่งนั่นเองอ๋อความแข็งแกร่งแกร่งแล้วลุยเลยลูกพ่อเฮ้ยตายอีกแล้วอัพสเต็งแล้วมันยังกากอีกวะเนี่ยก็นายไปอัพสเต็งอย่างเดียวอะแล้วตัวละครนายจะเก่งขึ้นยังไงสายชีพนักเวทอย่างนายต้องอัพอินเว้ยดาเมจมันถึงจะแรงขึ้นทั้งหล่อทั้งฉลาดสมเป็นลูกศิษย์ชั้นหนึ่งของครูจริงๆนะลูกเอาล่ะครูขอถือโอกาสนี้พูดถึงเรื่องสเตตัสก็แล้วกันฟังนะคะสเตตัสหรือที่เรียกกันว่าสแตทเนี่ยมันคือค่าที่เราใช้เพิ่มความสามารถของตัวละครซึ่งในแต่ละอาชีพก็จะมีวิธีอัพที่แตกต่างกันไปอย่างนักธนูก็ต้องอัพเด็กซ์เพื่อเพิ่มความแรงและความแม่นยำสายเวทเนี่ยนะก็ต้องอัพอินเพื่อให้เวทมนต์แรงขึ้นเป็นต้นแล้วดันกดอัพสเตรนท์ตามไอเคนไปแล้วครูไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาก็มีปุ่มอัพสเตตัสแบบอัตโนมัติอยู่นะถึงเป็นคนอย่างนายอ่ะนะกดไปก็ไม่มีทางอัพอินไอโป้โดนไอเคนด่าอีกแล้วทั้งด่าว่าโง่ไม่มีสมองไอ้หัวกวงเอ้านี่จะไม่ตอบโต้จริงๆเหรอวะก็จริงของมันนี่กูอาจจะไม่เหมาะกับเกมแบบนี้ก็ได้เอ้าคนอย่างกูนะเล่นไปก็ไม่มีใครอยากเล่นด้วยหรอกมั้งว่ากูเลิกเดี๋ยวเฮ้ยคุณท้อสิถ้านายเลิกเล่นแล้วใครจะเป็นลูมินัสในทีมเราล่ะนั่นคือครั้งแรกที่นานาพูดกับผมถึงผมจะเล่นห่วยแค่ไหนแต่นานาก็เห็นความสำคัญของผมและจำผมได้สู้ๆนะเป้กูชื่อโป้แต่เอาเถอะถ้าเป็นนานาผมจะชื่ออะไรก็ได้อย่างน้อยความสัมพันธ์ของผมกับนานาก็พัฒนาขึ้นอีกขั้นแล้วงั้นเป้เล่นต่อก็ได้มันชื่อเป้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเรื่องราวความรักของผมจะเป็นยังไงติดตามได้ใน Maple Campus Cast of Hero ตอนต่อไปนะครับ